ข้างรถไม่มีคลิปอะไรต้องทำไงลูกค้าไม่มีผมมีแล้วต้องยังไงมันติดตั้งได้เหรอติดตั้งได้ครับสำหรับรุ่นเวิร์ด 10,000 ตัวสแตนดาร์ดไม่มีคลิปมาแต่เราสามารถมาติดตั้งได้ที่ศูนย์ติดตั้งไงครับช่างปานนี่ครับมันจะอยู่ช่วงมาดูการติดตั้งกันเลยใช่ไหมจะมาใส่แทนขาอันนี้อ๋อคือนั่นเป็นแค่เหล็กแบบเตะไว้เฉยใช่ตอนนี้ก็ใส่ตัวเป็นตัวนี้เป็นตัวคลิปคลิปอ๋อเป็นปลั๊กตรงรุ่นโอเคแล้วตัดต่อเขาจะมีปลั๊กไว้ให้แล้วใช่ครับนี่โอเคครับเราติดตั้งเสร็จแล้วมันก็ยังสามารถไม่สามารถใช้งานได้ใช่ครับใช่ไหมครับใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้มันต้องไปเปิดระบบก่อนเปิดระบบโดยใช้บัตรการ์ดแอคเซสซอรี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับมันก็จะมีรหัสอยู่ด้านหลังใช่มีรหัสด้านหลังต้องเอาไปใช้ในการลงทะเบียนเปิดใช้งานของตัวรถอีกทีหนึ่งใช่ครับโอเคหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับระบบมันยังใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสัญลักษณ์ในตัวสถานะคริชิปเตอร์ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการลงทะเบียนก่อนเนี่ยครับช่างก็กำลังลงทะเบียนอยู่เนี่ยรหัสเปิดใช้งานรหัสเปิดใช้งานเป็นวินนัมเบอร์เดี๋ยวรหัสมันจะเป็นของแข่งมันจะใช้ร่วมกันไม่ได้เนี่ยครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วเนี่ยสัญลักษณ์คริชิปเตอร์ก็จะขึ้นมาKQS นะครับคาวาซากิคริชิปเตอร์ซิสเต็มทีหนึ่งก็จะเป็นการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปิดเปิดใช้งานของตัวคริชิปเตอร์ก็จะเป็นกดปุ่มลงค้างไว้ครับประมาณ 3-5 วินาทีก็จะขึ้นมาถ้าเป็นไฟขึ้นมาแบบนี้สถานะแบบนี้สามารถใช้คริชิปเตอร์ได้ระบบจะทำงานแต่ถ้าเราต้องการจะปิดเราก็กดปุ่มเดิมกดลงเหมือนเดิม3-5 วินาทีมันก็จะหายไปแล้วโอเคต่อไปเดี๋ยวไปลองเทสใช้งานดูว่ามันใช้งานได้ไหมโอเคระบบคริชิปเตอร์ก็สามารถทักมาสอบถามได้ที่เพจคาวาซากิโมโตริกพระราม5นะครับ